สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องมาดามฝรั่งนะคะครัวไทยในต่างแดนคลิปนี้จะมาทำเป็นแกงส้มนะคะปลากระพงกับสับปะรดซึ่งเป็นแกงภาคใต้นะคะรสชาติเผ็ดเผ็ดปลากระพงที่นี่ตอนแรกก็ไม่รู้จักนะคะว่าเป็นปลากระพงไปซื้อแล้วก็มากินมีความรู้สึกว่าคล้ายๆปลากระพงถามสามีว่าที่นี่เขาเรียกว่าปลาอะไรเขาบอกว่าเรียกว่าปลาบุรามุนดีก็เลยไปเปิด Google อ่านดูอ๋อเป็นปลากระพงน่านน้ำของออสเตรเลียนี่เองรสชาติอร่อยมากค่ะมีความมันอยู่ในตัวระยะหลังเวลาไปช้อปปิ้งก็จะซื้อปลากระพงขาวมาแกงส้มหรือว่ามาต้มยำอร่อยมากเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไปแกงกันเลยนะคะจะใช้เครื่องแกงผสมน้ำแล้วก็คนกันให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดลงไปแล้วก็ตั้งไว้ให้น้ำเดือดพร่านให้น้ำสับปะรดเข้าไปในเนื้อแกงนะคะให้ซึ่งจังไม่ใช้ส้มนะคะเพราะว่าสับปะรดก็มีความเปรี้ยวอยู่ในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเครื่องแกงที่เตรียมไว้ลงไปนะคะคนละลายเข้ากันแล้วก็ใส่สับปะรดนำไปตั้งไฟปิดฝาหม้อไว้นะคะเพื่อให้น้ำสับปะรดออกมาค่ะตั้งไว้ให้เดือดพล่านเลยค่ะชิมรสหน่อยนะคะให้ใส่น้ำปลาเกลือนิดหน่อยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะห้ามคนนะคะเพื่อไม่ให้ไอ้ขาวปลาแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะรอให้เดือดพล่านปลาสุกยกลงก็จะได้รสชาติของแกงส้มปลากระพงที่อร่อยมากเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆน้ำพริกปลาสักถ้วยเต็มเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ